ก่อนที่จะไปดูรัฐบาลใหม่นะคะดูการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังคงทำงานอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการอย่างวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองได้เริ่มดีเปิดให้บริการครบ23สถานีแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงด้วยนะคะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งตั้งแต่สถานีสำโรงถึงสถานีลาดพร้าวไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็จะขยายช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงรวมระยะทางกว่า30กิโลเมตรค่ะโดยเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีสีเอี่ยมมาถึงสถานีลาดพร้าวนะคะก็เป็นการแสดงความยินดีที่รถไฟฟ้าสามารถเปิดเดินรถได้เต็มรูปแบบประชาชนก็สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอด23สถานีซึ่งรัฐบาลได้วางแผนระบบการเดินทางเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตแบบใหญ่แมงมุมรวมถึงการพิจารณานำระบบตั๋วร่วมมาใช้ชำระค่าบริการให้ครอบคลุมทุกสายทางอัตราค่าโดยสารนะคะจะอยู่ที่15บาทนะคะเริ่มต้น15บาทไปจนถึง45บาทยกเว้นค่าแรกเข้ากรณีเปลี่ยนเส้นทางโดยสารรวมถึงการให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในวันที่3กรกฎาคมค่ะซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอีกครั้งนะคะพร้อมฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้สานต่อโครงการต่างๆด้วยค่ะวันหน้าเราก็ได้วางแผนไปแล้วเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นที่เรียกว่าลักษณะใหญ่แมงมุมใช่ไหมในเรื่องของการใช้พิจารณาในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องตั๋วร่วมอะไรทำนองเนี่ยนะให้ตลอดเส้นทางเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้างนะครับก็นี่ไงก็ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะทำยังไงนะมันมีค่าแรกเข้าค่าต่างๆวันนี้เริ่มต้นเท่าไหร่นะ15บาทแพงสุด45ใช่ไหมเพราะวันนี้ต้องคุยทำต่อเรื่องตั๋วร่วมไอ้เรื่องอะไรไอ้ค่าอะไรเข้าค่าอะไรอีกใช่ไหมพี่ดังจังอยู่ในขั้นตอนการบริการอยู่ใช่ไหมที่ว่าแล้วมีเรื่องอะไรนะอีกเรื่องนึงเรื่องที่จอดรถจอดอันนี้ก็โอเคกว้างขวางนะอันนี้ปัญหาก็คือว่ามันพอเพียงไหมพอแน่ตรงนี้แต่ตรงอื่นบางคนเข้ามาสั้นกว่านี้เขาอยากจอดรถก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันวันหน้าเขาต้องให้รัฐบาลหน้าทำต่อแล้วกันทำต่อไปในเรื่องนะจ๊ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ค่ะออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองนะคะเพื่อขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพและพื้นที่บางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักอื่นๆวันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปเปิดให้บริการครบ23สถานีตั้งแต่สำโรงถึงลาดพร้าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ขยายเวลาให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มรองรับความต้องการการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีแนวเส้นทางผ่านย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจสำคัญเริ่มต้นที่แยกรัชดาลาดพร้าววิ่งไปตามถนนลาดพร้าวจนถึงแยกบางกะปิเลี้ยวขวาไปตามถนนศรีนครินทร์ผ่านแยกศรีนุชสีอุดมสีเอี่ยมจนถึงแยกสีเทพาเลี้ยวขวาก็สู่ถนนเทพารักษ์ไปสิ้นสุดที่จุดตัดถนนสุขุมวิทที่สถานีสำโรงค่ะ